มาแนะนำเครื่องคั่วกาแฟขนาด1กิโลกรัมนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าของลูกค้าเองเนี่ยไม่ได้เป็นการเริ่มต้นละลูกค้าเพิ่มออปชันเข้าไปติดเกจวัดแรงดันแก๊สมีโซลีนอยด์ตัดต่อแก๊สนะครับแล้วก็มีตัวจุดสปาร์กแก๊สอัตโนมัติแล้วก็ยังมีแผงบูเฟมอยู่ด้วยนะครับบูเฟมก็คือแผงเบอร์เนอร์ที่ใช้ในกับเครื่องคั่วกาแฟที่เกรดสูงๆมีฮอปเปอร์มีตัวปัดลมเป็นแดมเปอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวเรกูเลตจากถังแก๊สนะครับเนาะมีถังไซโครนตามคลิปนี้เห็นได้เลยนะครับ1มีตัวเทมที่มันวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลตรงบินเทมมีตัวปรับรอบถังคั่วแล้วก็มีตัวสวิตช์เปิดปิดพัดลมคือสวิตช์ที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับตรงกลางนั่นก็คือตัวปรับรอบขวามือสุดก็คือตัวที่วัดอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอลนะครับส่วนตัวนี้ก็คือที่ผมกำลังจะหมุนเนี่ยแดงๆเนี่ยก็คือเป็นตัวปรับแรงดันแก๊สนะครับปรับไปเสร็จก็ดูตรงเข็มได้เลยครับให้มันขึ้นให้มันลงแล้วก็ดูเปลวไฟต้องขอโทษด้วยนะครับตอนที่ผมกำลังลองเครื่องเนี่ยมันมีลมอยู่เห็นไหมครับรอบเดี๋ยวผมจะลองปรับรอบให้ดูนะครับตอนนี้ผมหมุนรอบละรอบถังก็จะไวขึ้นท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ